ไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับที่กำแพงเพชรนะฮะมีสาวคนหนึ่งครับเขาร้องขอความเป็นธรรมเขาบอกว่าแหมเขาถูกหลอกให้จัดงานแต่งนะสูญไป 300,000 ครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูหน่อยนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวครับได้รับการร้องเรียนนะฮะจากทางฝั่งของน้องแมงปอครับอายุ21ปีพร้อมกับพ่อแล้วก็แม่ระบุว่าถูกครอบครัวของแฟนหนุ่มเนี่ยนะครับหลอกให้จัดงานแต่งสูญไปกว่า 300,000 บาทโดยต้องนำทองคำ3บาทครับไปจำนำเงินสดอีก 80,000 บาทซึ่งเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของครอบครัวครับไปจ่ายค่าโต๊ะจีน30โต๊ะค่าจัดงานทุกอย่างจนไม่มีเงินติดตัวเลยตอนนี้เป็นหนี้ญาติอีกต่างหากด้วยโดยเรื่องทั้งหมดครับเริ่มมาจากที่นายจิรศักดิ์พ่อของเจ้าบ่าวครับได้บอกกับครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะนำเงิน 200,000 บาททองคำอีก2บาทเนี่ยนะมาเป็นสินสอดวันแต่งให้กับลูกชายวันที่21เมษายนปี67เพราะเป็นวันเกิดของพ่อเจ้าบ่าวด้วยเดี๋ยววันนั้นเราเจอกันพอถึงวันที่10เมษายน67ครับทั้งพ่อและแม่ของเจ้าบ่าวรวมไปถึงญาติ10กว่าคนก็ได้เดินทางเข้ามาขออยู่ในบ้านของพ่อน้องของน้องแมงปอจนถึงวันแต่งซึ่งก่อนงานเนี่ยนะฮะจะจัดขึ้นเนี่ยพ่อเจ้าบ่าวครับได้พาคู่บ่าวสาวเนี่ยไปจองชุดแต่งงานเครื่องขันหมากและก็อื่นๆที่ใช้จัดงานมีการจ่ายมัดจำบางส่วนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจบงานเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายส่วนที่เหลือให้นะซึ่งตลอด11วันก่อนเลิกแต่งครอบครัวเจ้าบ่าวก็อาศัยกินนอนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเจ้าสาวครอบครัวเจ้าสาวก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนจะราบรื่นแล้วก็สวยงามแต่เมื่อถึงวันเตรียมงานคุณผู้ชมครับก่อนแต่งงาน1วันครับจิรศักดิ์พ่อของเจ้าบ่าวเดินทางเข้ามากราบเท้าแม่ของเจ้าสาวทั้งน้ำตาแล้วบอกว่าขอโทษไม่สามารถหาเงินสินสอดตามที่บอกได้ขออีกสัก15วันเถอะนะหลังงานจบจะนำทุกอย่างมาคืนให้ทุกบาททุกสตางค์เลยนะนี่ซึ่งตอนนั้นครับครอบครัวของเจ้าสาวเองเนี่ยก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะงานเนี่ยมันจัดขึ้นมาแล้วแขกก็เชิญไปหมดแล้วโต๊ะจีนก็มาแล้วก็เลยได้นำเงินแล้วก็ทองที่ครอบครัวมีทั้งหมดเนี่ยนะเอามาขายเอามาสำรองจ่ายไปก่อนจากนั้นพอจบงานครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวก็เดินทางกลับมีเพียงเจ้าบ่าวครับที่ยังคงอยู่บ้านเจ้าสาวตามปกติผ่านไป15วันพ่อฝ่ายชายที่เคยรับปากว่าเดี๋ยวจะนำเงินเนี่ยมาคืนให้หลังจากจัดงานเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เคยร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะครับปรากฏว่าผ่านไป15วันยังไม่มีการนำเอาเงินสินสอดรวมทั้งหมด 200,000 เนี่ยมาจ่ายตามกำหนดโดยมีการเจรจาขอผ่อนจ่ายแบบรายเดือนนะครับเดือนละ 20,000 บาทเป็นเวลา15เดือนซึ่งเดือนแรกก็ชำระมา 20,000 ตามสัญญาพอเดือนที่2จ่ายมา 8,000 แล้วหลังจากนั้นหายวับไม่รับสายเลยครอบครัวฝ่ายหญิงตัดสินใจไปแจ้งความครับที่สภ.ขานุวรรักษ์บุรีนะครับตำรวจเองเนี่ยก็แนะนำให้ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อไกล่เกลี่ยนะครับพอฝ่ายครอบครัวฝ่ายชายเองเนี่ยเดินทางมาเจรจาก็มีการทำสัญญาฉบับที่2บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้เดือนละ 20,000 นะคือแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยเอางี้ดีกว่านะแล้วตกลงกันใหม่เอาเป็นว่าผมขอจ่ายเดือนละ 10,000 แทนแล้วกันค่ะเนี่ยฮะแต่พอครอบครัวฝ่ายชายเดินทางกลับก็ไม่สามารถติดต่อได้เหมือนเดิมน้องแมงปอเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าสาวก็บอกว่าตนเองเนี่ยคบหากับทางฝั่งของผู้ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยตั้งแต่เรียนชั้นปี1นะครับโดยเรียนอยู่ที่เดียวกันครับปัจจุบันเนี่ยเรียนปี3ครอบครัวก็มาคุยกันเรื่องแต่งงานนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะราบรื่นดีแต่สุดท้ายเนี่ยก็เกิดปัญหาก่อนงานแต่ง1วันทางพ่อแม่ก็กลัวลูกสาวนี่จะเป็นหม้ายขันหมากก็เลยหาเงินมาเพื่อจะจ่ายไปก่อนนะครับสำหรับงานแต่งงานเนี่ยครับสุดท้ายพอแต่งแล้วอยู่ได้3เดือนครับตัดสินใจแยกทางกันแล้วตอนนี้รู้สึกสงสารพ่อกับแม่มากเลยตนเองเนี่ยเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดทำให้พ่อแม่เนี่ยต้องจ่ายเงินในงานแต่งงานไปตอนนี้อยากให้สื่อแล้วก็ทนายความเนี่ยนะช่วยเรื่องคดีความหน่อยว่าจะมีวิธีไหนที่สามารถทำให้ครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไว้ได้บ้างอ่ะลองฟังดูครับสังสีหนูก็อยากให้เขานะคะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันทำให้หนูกับพ่อแม่ต้องเป็นแบบนี้แล้วถ้าเขายังมีความเป็นคนอยู่ขอให้เขามารับผิดชอบสิ่งที่เขาทำไปด้วยค่ะผู้หญิงนะคะพี่เกิดมาครั้งหนึ่งอยากจะแต่งงานมีครอบครัวอะไรแบบนี้มันก็เป็นความฝันนะคะพี่หนูก็ไม่คิดว่าหนูเกิดมาจะเจอเรื่องแบบนี้เลยเขารักพ่อเขาเลือกพ่อเขาหนูรักพ่อแม่หนูเหมือนสงสารทางบ้านแล้วก็ที่หนูตัดสินใจมาออกสื่อในวันนี้เพราะว่าลึกๆหนูอะไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าความที่แบบสังสีหนูค่ะพี่ยุติธรรมยุติธรรมให้หนูได้ไหมคะ
ขณะที่ทางแม่ของฝ่ายหญิงบอกนะคะว่าในฐานะของคนเป็นแม่เห็นลูกจะแต่งงานก็กระตือรือร้นค่ะเตรียมการจัดงานให้กับลูกสาวจนก่อนแต่งงาน1วันพ่อฝ่ายชายมากราบเท้าแม่มาขอโทษที่ไม่มีเงินมาช่วยจัดงานทำให้แม่ต้องเอาทองที่สะสมไว้ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ เงินเก็บทั้งหมดที่มีมาแก้ปัญหาเพื่อให้จัดงานแต่งของลูกสาวให้ได้ไม่พอก็ไปหยิบยืมขอยืมญาติมาจ่ายตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวใกล้วันงานแต่งงานเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงวันที่20ตอนทุ่มหนึ่งเขามากราบเท้าแม่แล้วบอกว่าผมไม่มีเงินเลยทีนี้ด้วยความเป็นแม่เงินที่แม่ทำงานมาทั้งชีวิตทองที่สะสมมาตั้งแต่เด็กๆพวกนี้ตัวน้อยๆต้องเอาส่วนนี้ออกมาเพื่อช่วยลูกสาวไม่ให้อายไปมากกว่านี้ค่ะเขาถ้ามีความเป็นพ่ออยากได้ยินให้ลูกเรียกว่าพ่อให้สมกับศักดิ์ศรีของคนที่เป็นลูกผู้ชายเขาต้องมารับผิดชอบตรงนี้แล้วก็คำพูดต้องรักษาสัจจะต้องทำให้ได้อย่างที่พูดค่ะคุณพูดอะไรไว้เยอะมากมารับผิดชอบคำพูดของคุณด้วยนะคะขอความเมตตาจากใครแล้วนะคะมันหมดที่พึ่งแล้วจริงๆขอให้ท่านทนายเมตตาแม่ด้วยเถอะทีมข่าวได้แชทไลน์ที่ทางผู้ก็คือทางตัวผู้ชายคุยกับพ่อของตัวเองนะคะถามเรื่องสินสอดอะค่ะเนี่ยแหละค่ะทางพ่อพ่อบอกมาเลยบอกว่าเฮียเนี่ยเร่งให้พ่อเข้าโรงงานเดี๋ยวหลังเรื่องนี้เนี่ยนะไปช่วยแน่แต่เดี๋ยวต้องวางแผนเวลาดีๆครับทันลูกทันต้องทันเลยล่ะครับทันลูกลูกผู้ชายเงิน 200,000 ทอง2บาทที่คุยกันไว้ตามนี้เลยลูกแล้วแหวนต้องมีไหมครับพ่อก็อยู่แบบประหยัดสุดๆไม่บอกมีเอามีอีกนะมีอีกนะค่ะทางคุณพ่อทำงานรับเหมาก่อสร้างนะคะลองดูอีกหน้าหนึ่งมานี่เห็นไหมเรื่องของหนูพ่อเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วรอกำหนดการอย่างเดียวครับพ่อพ่ออ้วนจังครับสมบูรณ์นะลูกกลับมานครสวรรค์แล้วครับค่ะเนี่ยฮะทีนี้คุณผู้ชมครับฝ่ายชายเนี่ยนะฮะเรามีโอกาสได้ไปสอบถามแล้วคุณผู้ชมครับฝ่ายชายบอกแบบนี้บอกว่าผมเองเนี่ยบอกตรงๆนะผมรักกับฝ่ายหญิงมากก็คือแมงปอเนี่ยผมไม่อยากเลิกกับเขาเลยผมพยายามรั้งเขาแล้วทุกวิถีทางเลยส่วนสาเหตุที่พ่อไม่มีเงินจัดงานแต่งรวมไปถึงค่าสินสอดเพราะช่วงงานวันแต่งของผมเนี่ยพ่อเองเนี่ยไปรับเหมาสร้างบ้านหลังนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะได้เงินประมาณสัก 300,000 แต่ลูกทีมของพ่อทำงานไม่เสร็จทำให้พ่อเนี่ยไม่ได้เงินก้อนนี้มาใช้ในงานแต่งงานและระหว่างที่ผู้สื่อข่าวคุยกับฝ่ายชายอยู่ครับทั้งพ่อเองก็โทรศัพท์มาหาลูกชายพอดีเลยพร้อมกับชี้แจงบอกว่าผมเองเนี่ยไม่เคยคิดหนีนะแต่ผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเงินและผมเนี่ยยังได้มีการทำสัญญาใช้หนี้ถึง2ฉบับให้กับทางฝั่งของพ่อแม่ฝ่ายหญิงไว้แล้วว่าผมจะใช้หนี้ให้แต่ผมเองตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องงานจริงๆเพราะยังไม่ได้เงินจากนายจ้างเลยผมยืนยันนะว่าผมไม่เคยนิ่งเฉยผมจะหาเงินไปคืนเขาแน่ๆและที่ติดต่อเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้เพราะเอาโทรศัพท์ไปจำนำนะแต่ว่ากำลังรีบทำงานหาเงินมาคืนให้กับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาบอกที่ติดต่อไม่ได้อ๋อติดต่อไม่ได้ไม่ได้เอาจากมือโทรศัพท์ไปจำนำแต่ว่าเขาหาเงินอยู่จะเอามาให้เขาบอกต่อให้ลูกชายเขากับทางฝ่ายหญิงจะเลิกกันไปแล้วแต่ยังไงเนี่ยเขาก็ต้องใช้หนี้ให้อันนี้คือตัวพ่อเขายืนยันมาแบบนี้ฟังเสียงทั้งอดีตสามีกับพ่อนะครับเหมือนพ่อลูกทีมพ่อผมเขาทำงานไม่เสร็จมันก็เลยไม่ได้เงินตรงนี้มาอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากจะเป็นภาระเขาด้วยเพราะว่าเหมือนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแม่เขาก็ส่งเงินมาให้กินอะไรเงี้ยแบบกินอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยพี่มันไม่ได้ไวหรอกเพราะว่าด้วยวัยผมช่วงนี้มันยังทำไม่ได้เพราะว่าผมยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะได้แบบมันทำวิธีไหนให้มันได้ก็เอาได้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่อยากให้มันเป็นรบกวนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยไม่อยากให้รบกวนพ่อผมก็วันนั้นผมจำได้ว่าก็นั่งรถไปคุยกันผมก็ถามเจ้าสาวเขาก็บอกเขาไม่เคยคาดหวังเลยนะว่าที่จะได้แต่งงานกับผมเขาขอก็ว่า
ขาอยู่กับผมแล้วเขาสบายใจอะไรเงี้ยมีจุดประสงค์อยู่เรื่องเดียวเลยครับคือเรื่องเงินอัตภาพคล่องในเรื่องเงินนะครับผมครับผมจากที่แรกจากที่ว่าเรื่องงานเนี่ยคือผมก็แผนไว้หมดแล้วแล้วคราวนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องงานมันก็เลยทำให้ไอ้งานมันคาดเคลื่อนมันเลยแบบมันไม่ตรงตามที่ว่าคิดไว้ที่ตกลงไว้ทางผมก็ขอความอนุเคราะห์จากทางฝั่งหนูแล้วในตามสัญญาที่จริงมันต้องจ่ายอยู่ราวๆถ้าเลทแล้วอ่ะมันอยู่ราวๆประมาณวันที่27แล้วเนี่ยผมก็เลทมาใช่ผมยอมรับว่าผมเลทมาซึ่งผมยังส่งงานไม่ได้งานติดปัญหาเบิกเงินไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมคือยืนยันว่าเราจะต้องหาให้เขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ครับผมความคิดของเขาคำพูดของเขาที่ว่าผมเบี้ยวเนี่ยมันคือว่าผมยังไม่ได้ชำระเข้าไปซึ่งผมก็ติดปัญหาทางผมอยู่ก็ยังหาอยู่ครับเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยงานผมมีปัญหาตอนนี้ผมมีเงินติดบัญชีแค่600 บาททางพ่อฝ่ายชายก็บอกว่าเพราะว่าขาดสภาพคล่องส่งงานไม่ได้ก็เลยทำให้ไม่ได้เงินแต่ยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาให้โอเคนะครับก็เข้าใจแล้วจริงเนาะถ้าเป็นแบบนี้เนาะแต่ตัวพ่อเองก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ยืนยันว่าผมใช้คืนแน่นะครับแต่ผมมีเงินผมรีบใช้คืนเลยเพราะผมทำสัญญาไว้2 ฉบับอยู่แล้วแล้วต่อให้วันนี้เนี่ยทั้งลูกชายจะเลิกกับทางฝั่งเจ้าสาวไปแล้วผมก็จะไม่หนีไปไหนผมก็ยังคงต้องใช้เงินเขาอยู่ดีค่ะนะ